ไม่ต้องเติมน้ำมันลงในอาหารเสริมตามวัยให้กับลูกน้อยด้วยล่ะแม่แล้วจะต้องเติมน้ำมันอะไรลงไปในอาหารเสริมตามวัยดีล่ะงั้นเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจกับแม่โบนสวัสดีค่ะแม่โบนเนทคิดส์นะคะวัตถุประสงค์ที่เราต้องเติมน้ำมันลงไปในอาหารเสริมตามวัยของลูกน้อยนะคะนั่นก็คือต้องการที่จะเพิ่มแคลอรี่นะคะหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักให้กับลูกน้อยของเราจะต้องเติมในปริมาณเท่าไหร่ล่ะแม่คำตอบก็คือก็ประมาณครึ่งถึง1ช้อนชาค่ะแล้วจะต้องเติมน้ำมันอะไรลงไปในอาหารเสริมตามวัยให้กับลูกน้อยล่ะคะแม่คำตอบก็คือก็ควรที่จะเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวน้ำมันป่าเพราะว่าจะมีโอเมก้า3ที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยแล้วแต่ละเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดเมนูทอดเติมน้ำมันอะไรลงไปให้กับลูกน้อยดีคะแม่เมนูผัดเราจะใช้น้ำมันน้อยแล้วก็ทอดไม่นานนะคะเราก็จะใช้น้ำมันยกตัวอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองถ้าเป็นเมนูทอดนะคะอันนี้เขาจะใช้น้ำมันเยอะแล้วก็จะทอดนานนะคะเราก็จะใช้น้ำมันเช่นน้ำมันปาล์ม